สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาบอกวิธีทำยังไงในเวลาที่เราคั่วเกาลัดไม่ให้เปลือกมันติดนะคะนี่คือเกาลัดที่แอดมินไปเก็บมาจากต้นในป่านะคะที่ตอนที่แอดมินไปเก็บเห็ดค่ะทีนี้เราจะมาทำยังไงที่จะไม่ให้มันติดเปลือกค่ะแกะง่ายคือร่อนออกง่ายๆเลยค่ะแอดมินมีวิธีการอย่างนี้นะคะใช้น้ำร้อนนะคะน้ำเดือดเลยค่ะแช่ไว้อย่างนี้1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงค่ะโดยประมาณหลังจากนั้นเราก็จะมาผ่าค่ะเราจะทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะคะ1ชั่วโมงเอ๊ะ1ชั่วโมงมาดูกันค่ะพอ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลูกที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยต้องเอาออกนะคะเนี่ยดูเลยค่ะอันนี้คือลูกที่โบ๋ค่ะใช้ไม่ได้นะคะมันอาจจะโดนแมลงแท้หรือมันอาจจะเน่าคือลูกที่มันเสียแล้วค่ะเราก็จะเหลือไว้เฉพาะแค่นี้นะโหเสียเยอะอยู่นะนี่ขนาดเก็บมาใหม่ๆนะเนี่ยเหลือแค่นี้เราก็จะไปเทน้ำออกนะคะเราก็จะมาทำการหั่นค่ะขออนุญาตเช็ดมือนะคะเดี๋ยวมีดมันลื่นเวลาหั่นต้องระวังนะคะเราจะใช้วิธีหั่นเป็นลูกกากบาทนะคะอย่างนี้ค่ะทำแบบนี้ไปจนหมดนะคะเดี๋ยวแอดมินหั่นเสร็จแล้วจะมาทำขั้นตอนการต่อไปค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วค่ะแอดมินใช้วิธีหั่นเป็นแบบเป็นกากบาทนะคะใครถนัดเฉพาะแบบนี้ก็ได้ค่ะหรืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่แอดมินชอบเป็นกากบาทเพราะมันสวยดีแล้วหลังจากนั้นให้เตรียมกระทะค่ะให้เตรียมกระทะนะคะใช้กระทะเก่าค่ะแอดมินช่วงเวลาที่แอดมินผ่าลูกเกาลัดนะคะก็จะเปิดไฟเอาไว้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ลงแบบนี้นะคะควรจะมีฝาค่ะพอกระทะมันร้อนนะคะให้ค่อยๆเทน้ำลงไปค่ะอย่าเยอะนะคะถ้าไปเยอะแล้วมันจะกลายเป็นการต้มค่ะทีนี้เราก็จะปิดฝาเอาไว้นะคะรอให้น้ำมันเหือดค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะมาดูกันนะคะพอน้ำมันเหือดค่ะเราจะลดไฟลงเหลือไฟกลางนะคะทีนี้เราก็จะค่อยๆคั่วไปแบบนี้ค่ะช่วงเวลาที่รอให้น้ำมันเหือดมันจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคั่วต่อไปอีกประมาณ 8-10 นาทีนี้ใช้ได้เลยค่ะอย่าให้ไหม้เพราะถ้าไหม้เปลือกก็จะติดอีกค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่กำลังดีเลยเนี่ยทีนี้เราก็จะอบต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการอบค่ะการคั่วการอบนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็มีเกาลัดหอมๆที่ได้กินแบบอร่อยๆแล้วค่ะโอเคพอได้เวลาที่เหมาะสมนะคะคือเราอบต่อประมาณ 8-10 นาทีนี่แหละค่ะต้องคอยเขาเรียกอะไรคนคอยเขย่ากระทะไม่ให้มันไหม้นะคะนี่ก็คิดว่าโอเคละเดี๋ยวเราไปรับประทานกันเลยค่ะ
ให้ดูค่ะไม่ติดเลยค่ะดูข้าวรัดป่าเนี่ยคือมันหวานมากค่ะแล้วเสียน้อยถ้าเราไปซื้อมาจากซุปเปอร์เนี่ยอาจจะถูกแต่ว่าเคยซื้อมาแล้วค่ะเน่าเสียไปเป็นครึ่งเลยดูสิคะเนี่ยอ่ะตากล้องชิมไหมตากล้องใช่อ่ะอีกลูกนึงค่ะดูซิเนี่ยดูซะทำตามเลยนะคะโอ้โหเด้งออกมาเลยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย